ผู้ชมวันนี้คุณพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อม2เวลานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็น่าจะได้เห็นคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราไปแล้วนะครับคุณพลกิเลนพยองเดินทางไปเทรนนิ่งในส่วนของฟิตเนสนะฮะที่ Exclusive Fitness 1ในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเราในเรื่องสถานที่ในการออกกำลังกายนะครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนกำลังสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายการเทรนร่างกายนะฮะและต้องการมองหาฟิตเนสดีๆนะฮะแอดแนะนำนะครับเป็น Exclusive Fitness ตรงห้าง Behind นะครับตรงข้ามมอสุโขทัยนั่นเองละครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้า Exclusive Fitness ด้วยนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูในเพจของ Exclusive Fitness เมืองทองนะครับก็จะได้เห็นโปรโมชั่นดีๆที่ทาง Exclusive Fitness จัดขึ้นมานั่นเองละครับหลังจากนั้นนะฮะช่วงเย็นขุนพลกิเลนพยองของเราก็มาเทรนนิ่งกันที่มาวินสเตเดียมนะครับเนื่องจากว่าสนามใหญ่ SCG สเตเดียมก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูสภาพหญ้านะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่ถึงนี้ก็น่าจะพร้อมสำหรับการเปิดไทยลีกนัดแรกที่ SCG สเตเดียมนั่นเองล่ะครับก็แฟนคลับกิเลนพยองของเราถามแอดมาทั้งใน Facebook ของสโมสรรวมไปถึงใน YouTube นะฮะถามถึงวิลเลมพอฟนะครับพอฟไม่ได้ไปไหนนะฮะพอฟมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็ให้ทีมแพทย์ดูแลที่สนาม SCG Stadium นะครับก็เป็นการบาดเจ็บจากการที่เทรนนิ่งหนักๆไฟติ้งหนักๆนั่นเองนะฮะพอคุณซือกามาเองต้องการให้พอฟนะครับรีดในส่วนของพละกำลังแล้วก็ความฟิตมาให้ได้เร็วที่สุดทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่นเต็มที่นะฮะบางทีก็เต็มที่เกินไปก็เลยทำให้มีการบาดเจ็บนะครับก็ตอนนี้ก็ให้ทีมแพทย์ดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเร็วๆนี้ก็จะได้เจอกับพอฟอีกครั้งหนึ่งในการกลับลงสนามนะครับก็เป็นการบ้านที่กุนซือกามาก็ต้องปวดหัวแล้วครับเพราะว่านักเตะกำลังหลักมีการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยนะฮะนี่ฮะไดสุเกะซาโตะนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อนะครับพ็อปก็เจ็บไปด้วยเช่นกันนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่ดีอย่างพัชรพลอินทนีนะฮะก็ใส่สตาร์ทกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแล้วก็พี่เก่งอดิศรพรมรักนะครับก็เริ่มที่จะใส่สตาร์ทอยู่ในส่วนของทีมแพทย์หมอวินนะฮะเป็นการรีแฮบฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บนะครับก็น่าจะได้เห็นพี่เก่งอดิศรพรมรักเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันก็น่าจะไล่เลี่ยกับพัชรพลอินทนีนะฮะที่จะกลับลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนที่มุมทองทีวีของเราสามารถบันทึกภาพได้นะครับก็เป็นในส่วนของฟิตเนสช่วงแรกๆนะฮะเพราะหลังจากนี้เป็นในส่วนของแท็กติกนะฮะเราก็จะไม่เก็บภาพแล้วล่ะครับก็ปล่อยให้กุนซือกามาได้เตรียมทีมอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะรับมือกับแบงคอกยูในแต่ในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แน่นอนว่าสโมสรกิเลนพยองของเราก็ต้องเจอเกมที่ลำบากมากๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะเราเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่และนักเตะที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ทั้งหมดนะฮะต้องใช้ใจล้วนๆล่ะครับในการลงสนามในช่วงนี้นะฮะถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอาการบาดเจ็บฟอร์มออกสตาร์ทนัดแรกขวัญและกำลังใจนะครับรวมไปถึงกระแสคอมเมนต์ต่างๆของแฟนคลับกิเลนพยองก็ขอให้คุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดกิเลนสายพันธุ์ใหม่นะฮะกิเลนเลือดใหม่เนี่ยผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้เร็ววันที่สุดนะครับแอดก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะฮะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเย็นณสนามมาวินสเตเดียมครับ